น่นอนว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่หนุ่มแอมซูริงวิพาชาคู่เลิฟคู่เลิฟตลอดทั่วไปด้วยกันไปไหนไปด้วยเราไปด้วยกันตลอดสุดชายแดนแฟนลิงในสยามสัญญานามเมืองตราเด่นเป็นศักดิ์ศรีท้องทะเลคุณเขาป่าคงดีอุดมมีทรัพยากรทันสมบูรณ์คุณผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคู่เลิฟตลอดทั่วจ้าจ้าเราอยู่ที่จังหวัดตราดรู้ไหมข้าบัตราผมจะชอบขึ้นเรือไปเกาะช้างไปเลยใช่หลายคนเป็นเหมือนคุณบ๊อบบี้เลยเพราะว่าบ๊อบบี้มาปุ๊บทำไมอ่ะมึงอึดอัดทำไมมึงอึดอัดทำไมหลายคนเป็นแบบที่บ๊อบบี้เป็นคุณผู้ชมขาพอมาถึงก็เลยขึ้นเรือนู่นไปเกาะนอนพึ่งแดดกันเลยก็จะลืมตราไปเลยคุณผู้ชมเห็นรอบๆนี้รอบๆนี้วิวสวยไหมฮะที่นี่เป็นชุมชนเก่าถ้าจะบอกว่ามีประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าคุณผู้ชมต้องติดตามชมรายการคู่เลิฟวันนี้เราจะพาไปในทุกซอกทุกหลืบไว้ใหญ่ช้าๆเราไปเลยไปเลยโอ้ตอนพูดมากเลยพูดมากเลยไม่เมียพูดมากเพราะอยากตลอดทัวร์เต็มแก่แล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้คู่เลิฟตลอดทัวร์เมืองตราดจังหวัดที่คนมาแล้วข้ามไปเกาะกันหมดจนอาจมองข้ามเสน่ห์ในเมืองอ่ะเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในแง่ของความอุดมสมบูรณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เชื่อไหมล่ะครับว่าจังหวัดนี้เคยเกือบไม่ได้อยู่ในแผนที่ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5จังหวัดตราดเคยถูกฝรั่งเศสยึดครองและนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญเรซิดังกัมปอตที่นี่คือจวนเรซิดังกัมปอตงงภาษาอะไรภาษาอะไรมาหาอาจารย์สมพศอาจารย์สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับแรกแม่พูดอีกทีนึงนะจวนเรซิดังกัมปอตเป็นภาษาฝรั่งเศสกัมปอตเนี่ยมันมีความหมายเหมือนเป็นสำนักงานหรือที่ทำการแต่เรซิดังเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของข้าหลวงฝรั่งเศสที่ทำงานของผู้เป็นข้าหลวงฝรั่งเศสประจำจังหวัดเรซิดังเนี่ยความหมายของมันเนี่ยมันมากกว่านั้นมันมากกว่าที่ทำงานเราจะรู้สึกว่าถ้าสังเกตงานสถาปัตยกรรมมันจะมี3ชั้นแต่จริงๆแล้วมันมีชั้นใต้ดินอยู่อีกชั้นหนึ่งไอ้บอกชั้นที่ปกปิดเนี่ยมันมีความสูงสักประมาณเมตรและในนั้นเนี่ยมันจะมีตอหม้อเป็นคอนกรีตใหญ่หนามากเป็นระยะและเจาะรูเจาะเอาไว้ทำไมปรากฏว่าเราก็ได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่และพระเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเองไม่รู้อะไรสมัยอดีตเนี่ยพวกเราชาวตราดทุกทรมานมากเนี่ยคนอะไรทำผิดกติกาที่ฝรั่งเศสมาวางไว้เนี่ยเอามาร่ำโซ่คนตราดขออนุญาตที่จะใช้คำนี้เนาะเกลียดบริเวณพื้นที่แถวนี้มากเกลียดเพราะเราโกรธฝรั่งเศสย้อนประวัติศาสตร์กันนิดนึงนะครับยังจำกรณีรส.112ที่ไทยเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศสได้ไหมครับฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรีก่อนไทยก็เลยยอมยกดินแดนในประเทศลาวบางส่วนให้เพื่อแลกกับเมืองจันทฝรั่งเศสจึงยอมถอนทหารแต่หันมายึดเมืองตราดในฐานะเมืองประกันแทนตราดก็เลยอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศส2ปี6เดือนกับ7วันเลยนะครับอาจารย์เมืองไทยเขาได้เมืองตราดกลับขึ้นมาได้ไงก็ผมขออ้างอิงพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพ่อพระพุทธเจ้าหลวงค่ะพระองค์เสียสละแผ่นดินเสียมราชพัตตบองและศรีโสภณค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าจังหวัดตราดถึง10เท่าแลกรัชกาลที่5ยอมยกดินแดนในเขมรคือพระตะบองเสียมราชศรีโสพลเพื่อแลกกับแผ่นดินตราดทำให้เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2449ตราดได้กลับมาอยู่ในแผนที่ของสยามประเทศอีกครั้งมีพระราชดำรัสยาวมากเกี่ยวกับคนตราดในวันนั้นมีพระราชดำรัสความตอนหนึ่งที่สำคัญพระองค์ทรงพระราชทานไว้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในยามมีความสุข
และจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายยามมีภัยได้ทุกหลังจากที่ข้าหลวงฝรั่งเศสถอยออกไปแล้วด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้าหลวงเนี่ยนะครับท่านเอาเมืองตาดกลับคืนมาแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้ก็ล้างก็ได้มาทำหน้าที่เป็นจวนท่านเจ้าเมืองณปัจจุบันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะใช้เป็นสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั่วไปถ้าเกิดเดินไปเดินมาถ้าจะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาได้ไหมอาจารย์ได้ได้ต้องเสียตังค์ไหมอาจารย์ไม่ต้องเสียครับเข้ามาชมได้แต่มีคำแนะนำต้องใช้ความเงียบสงบเพราะเป็นสำนักงานที่ทำการของราชการสวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลพี่ฮัลโหลสวัสดีครับพื้นยังอยู่เหมือนเดิมนะคะอาจารย์เหมือนเดิมโอ้แม่ก็มี3ชั้นเหมือนเนี่ยจ้ะชั้นบนชั้นบนเขาใช้แต่ทำไมเป็นที่พักของข้าหลวงมาคานประวัติศาสตร์กันได้นะครับจวนเรสิดังกำปอดอยู่ในย่านเก่าเมืองตราดเลยเดินเลยจากจุดนี้ไปไม่ไกลนะคุณผู้ชมครับจะไปเจอท่าน้ำสำคัญซึ่งท่านี้นะครับทุกครั้งที่รัชกาลที่5เสด็จมาเมืองตราดนั้นพระองค์ท่านต้องมาขึ้นที่ท่าน้ำนี้เลยครับจากเดิมทีตรงนี้โอ้ถือเป็นตลาดตัวเมืองตราดเลยแหละแต่นี่กลางเมืองเลยเหรอกลางเมืองในอดีตแล้วตรงนี้เป็นท่าเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จขึ้นมาที่นี่มาซื้อผ้ารายมาซื้อผ้าปัจเจียดทีนี้เราเข้าไปดูท่าที่พระองค์ท่านเสด็จขึ้นหน่อยเนาะรัชกาลที่5มาตรงนี้ครับตราดทีนี้เรา12ครั้งนะเท่าที่มีหลักฐานปรากฏเป็นเอกสารเนี่ยนี่แหละนี่แหละเมื่อก่อนเป็นท่านี้เลยนะคะท่าไม้บุญครับเป็นบุญของนักท่องเที่ยวทุกคนคนมาเที่ยวตราดหลายคนมาไม่ถึงตราดมาถึงก็ข้ามไปเกาะช้างไปที่อื่นมาหนูมาก่อนวันนี้มาคุ้มค่ากับชีวิตมากเลยไม่มานะเสียดายแย่หรือว่าใครที่เคยมาแล้วทำเหมือนเราผ่านไปนะลองแวะมาเหมือนเราดูไปตราดข่าวหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนลงก่อนนะคุณผู้ชมครับแวะเที่ยวชิวๆในเมืองตราดสักวันตามรอยคู่เลิฟนี่แหละครับแล้วคุณจะหลงรักเมืองนี้นะครับช่วงหน้าอย่าพลาดเราตามไปเชียร์พี่บ๊อบบี้ต่อยมวยกันดีกว่าเอาจริงล่ะครับพี่คู่เลิฟตลอดคู่